พี่ไม่ได้เช็คด้วยไม่ได้เช็คว่าที่นี่ปิดนี่มาทุกห้องนอนอีกแล้วสวยเนาะแล้วนี่ขึ้นไปข้างบนป่ะไม่ได้ขึ้นหน้าสัมผัสขนาดเลยครับสุดทางทางนู้นอ่ะเราที่เราร้านเราเปลี่ยนยางอ่ะปวดคอแล้วเป็นนี่อาจจะเป็นอยู่ตรงนู้นด้วยบอสเดี๋ยวเราไปทั้งนั้นเลยอ่ะสงสัยตัวนี้ไอเรือตรงนี้เปล่าเนี่ยไอเรือบอลมันสู้อยู่แล้วอ่ะจับยิ้มหน่อยสิยิ้มนี้เราก็มาอยู่แถวระยองแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะเลี้ยวขวานะครับเราจะเลี้ยวขวาไปหาดแสงจันทร์นะครับเพราะว่าพิกัดไอเจดีกลางน้ำมันอยู่ตรงแถวหาดแสงจันทร์เราแจ้งนัดบ่าวจอบกับบ่าวบอลไว้นะครับเราไปนัดเจอกันตรงหาดแสงจันทร์เลี้ยวขวาตรงหน้านี้เลยนะครับฝนก็จะลงและเนี่ยลงมาอ่อยอ่อยๆทีละนิดละหน่อยเล่นนิดละหน่อยและแต่ใกล้จะถึงแล้วบ่าวแจ็คก็แบบเปลี่ยนแบบใส่ชุดกันฝนนะครับครับตอนนี้ได้รับโทรศัพท์ครับเพื่อนไปถึงก่อนนะครับเบาจับบอบอลไปถึงก่อนนะครับโทรศัพท์มาครับบอกว่าปิดครับเข้าไปไม่ได้นะครับเจดีกลางน้ำครับอันนี้แบบเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้โทรเช็คมาก่อนนะมาแบบปุ๊บปั๊บมาเลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราขับรถเล่นก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็ใกล้จะถึงที่เจดีกลางน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรก็ขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อวันเนี้ย ตอนนี้บ่าย 2:28 นาทีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าไปแป๊บนึงถ่ายแป๊บนึงเนี่ยครับเจดีย์ครับสะพานเทศบาล17นะครับท่านผู้ชมหานี่บ่เฮ้ยเปิ้นปิดไปเหี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะก็คอยดูคลิปคนอื่นช่องอื่นก็แล้วกันเนาะพี่บ่าวแจ็คก็พยายามบ่าวแจ็คก็พยายามจะมาทำคลิปเนี่ยเนาะมันก็เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นเพราะบ่าวแจ็คไม่ได้เช็คเองก็เลยสองคู่ตรงนี้สวยอ่ะเราดูแผนที่ดิหาที่เที่ยวต่อพี่ไม่ได้เช็คด้วยไม่ได้เช็คว่าที่นี่ปิดจับหาที่เที่ยวต่ออ๋ออันนี้มาง่วงนอนอีกแล้วใช่ต่อเราต้องห้ามง่วงห้ามง่วงไอ้ขับไปขับตัวไปใช้หาดมาล่ะใช้หาดข้างหน้าเนี่ยมันออกตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจากก่อนลุงยิ้นนายไปนู้นไม่ใช่เหรอไอ้อ่างเก็บน้ำนะหาง่วงทุกทีไอ้นี่เพิ่งออกเวรไงใช่แล้วก็ไปชลบุรีลาบอลไปถ่ายข้างบนนู้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอ้เขาอะไรนะยาดาสวยเนาะแล้วได้ขึ้นไปข้างบนป่ะไม่ได้ขึ้นขึ้นไปตรงที่ถ่ายรูปแต่ถ้าสูงสุดมันก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวดูก่อนเจดีย์กลางน้ำเนาะเขากำลังปรับปรุงด้วยโอเคไม่เป็นไรเราบ่าวแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมขับรถเลาะๆเที่ยวหาดแสงจันทร์นี้ก็แล้วกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
เลี้ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายก็จะมีนางยักษ์คอยต้อนรับเราตอนเย็นๆนะบรรยากาศแถวนี้นะครับมันน่านั่งน่าสัมผัสขนาดเลยครับมันมีร้านอาหารริมทะเลด้วยเนาะอยากกินพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยก็มานั่งกินอ่ะแต่ตอนนี้เขาแบบโควิดแล้วเนาะเขาก็เลยปิดไปก่อนก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนประปรายนะครับเดี๋ยวหาถ่ายรูปสักหน่อยก็จะขับรถให้พยายามไปให้สุดชายหาดเลยนะครับก็จะมีพวกอาหารทะเลมาขายเงี้ยเนี่ยร้านอาหารทะเลแต่บอกจะยังไม่เคยซื้อนะเพราะมันถูกหรือเปล่าแพงหรือว่าถูกก็ไม่รู้เนาะปูมา300กว่าบาทเดี๋ยวเราไปสุดนู่นเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับเนี่ยแล้วเราจำได้ป่ะถ้าเราขับรถสุดทางนู้นน่ะเราที่เราร้านเราเปลี่ยนยางอ่ะแล้วเปลี่ยนยางจำได้ยังวันนั้นไม่ได้มาเส้นนี้ไงเพราะมันเข้าได้หลายทางอ่ะจริงๆอ่ะมอไซค์เขาตอนแรกนะเขาให้เราเข้าตรงนั้นได้นะแต่ช่วงนี้เขาปิดไม่ให้เข้าถ้าไปถ่ายตรงนั้นอ่ะสวยมากเลยอ่ะวันนี้ไม่อยากไปไหนแล้วง่วงส่งน้ำหน้าฮะตรงนี้มันเข้าได้มอไซค์แต่ตรงนี้เข้าไม่ได้แต่เขาก็เข้าไปอยู่อะนะว่าหิวน้ำวันนี้เป็นไรมันรู้ปวดคอฝั่งนู้นน่ะไปถ่ายที่แน่พี่ถ่ายที่สวยแล้วมีร้านอาหารมีร้านอาหารด้วยจับตายมาเลยตรงนั้นเป็นเรือประมงนะสวยๆทั้งนั้นเลยอะอย่างง่วงดิไปทุกที่แม่งง่วงตลอดหลับน้อย2ชั่วโมงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยเขื่อนปากน้ำระยองนะครับเป็นชื่อมันนะครับแต่มันเป็นทะเลอ่ะมันไม่ใช่เป็นเขื่อนเนาะแต่ถ้าเป็นเขื่อนนี่อาจจะเป็นอยู่ตรงโน้นเว้ย นะครับเนี่ยบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวก็บอกว่าไปที่ไหนก็บรรยากาศดีๆเฮ้ยครับดูเขาลงเข้าไปได้ไงอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะเออโอ้ตรงนู้นน่ะอยากจะลงเข้าไปถ่ายคลิปตรงนู้นน่ะบอสเดี๋ยวไปตรงนี้ก็งามเห็นแล้วเขื่อนปากน้ำระยองเสียดายไม่ได้ไปเจดีกลางน้ำเนาะไม่เป็นไรคลิปนี้อยู่ทะเลอยู่จนพอตัวดำพอเขียวหมดแล้ววะตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่ใกล้ก็ไม่ได้ใส่แมสเดี๋ยวเอาแมสมาใส่ก่อนเดี๋ยวจะมันจะเป็นอะไรอะ
เดี๋ยวจะเป็นตามกระแสเดี๋ยวออกมาข้างนอกไม่ยอมใส่แมสก์เนาะเราต้องใส่แมสก์ซะก่อนเดี๋ยวบอกเจ๊จะลองดูว่าตรงนี้เขามอเตอร์ไซค์เขาไปทางนู้นได้ยังไงโอ้ดูเรือดิดูซากเรือเก่าซากเรือเก่าไม้สมัยเก่าทั้งนั้นเลยอ่ะเออแล้วจะขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นตรงนี้แหละเดินดีๆเดี๋ยวตอนตะปูไปได้ไหมได้น่าสวยอ่ะนู่นโอ้โหเรือผุพังเยอะเหมือนกันเนาะสงสัยตัวนี้ไอเรือตรงนี้เปล่าเนี่ยอันนี้กับอันเนี้ยมีเข้าตรงนี้ที่เดียวมอเตอร์ไซค์เอามาไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยดูทรายดิอันนี้ก็ต้นสนเม็ดต้นสนแหลมๆเนี่ยเจ็บนะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใส่รองเท้าต้องใส่รองเท้ากันนะถ้าไม่งั้นมันทิ่มเท้าเข้าตรงนี้เนี่ยตรงนู้นเข้าไม่ได้เข้าแค่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันเป็นทรายอย่างเงี้ยล้มแน่เข้าไปไม่ได้กลัวแต่บอลน่ะเข้าไปได้อยู่แล้วที่เข้าไม่ได้ทรายงี้เลยอ่ะที่เราค่อยๆไปอันนั้นพวกนั้นคือพวกคนมาตกปลาคนแถวนี้แหละไปตกปลากันนะจับที่เราไปได้ง่วงมากเลยจะได้นอนมั้ยเนี่ยชั่วโมงนึงยังไม่ได้นอนคือไม่ได้นอนมากเข้ารอก่อนเนี่ยมาบ่นมาถึงขนาดนี้มาบ่นง่วงนอนเจ้าจะไปเปล่าตรงนั้นอ่ะไม่ไปไม่ไปฮะกลัวกลัวล้มแต่บอลมันสู้อยู่แล้วอ่ะสันเจ้าจับหรอจับยิ้มหน่อยสิยิ้มออกสายมานะออกสายตามถูกแล้วก็เด็กเด็กเลยนะแต่ใกล้ตรงนี้มันช็อตทำอะไรอยู่